พี่ได้ฟังขออนุญาตค่ะพี่ครับฉันมันมีอินพุตได้ไหมมีตัวเลือกครับระบังเข็มก็พอบางก็บางไม่บางก็พอดีดีจังก็รู้สึกเหมือนยังไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงอะค่ะแต่ก็พยายามทำใจให้มันดีขึ้นเพราะว่าก็ยังที่บ้านก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่อีกต้องช่วยกันทราบข่าวเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้ค่ะมีอะไรเป็นจริงๆคือน้องร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะแล้วก็เลยมีปัญหาแบบคือเขาจะมีภาวะเครียดอะค่ะซึมเศร้าแต่ว่าขอแก้นิดนึงเห็นแบบบางทีเขาบอกว่าเออมีปัญหาความรักคือจริงๆไม่มีเลยคือน้องแฟนน้องรักกันมากแล้วก็ที่บ้านคือแบบรักเขาทุกคนแล้วก็มันจริงๆมันเป็นภาวะของความเจ็บป่วยทางกายอะค่ะก็มีอาการค่ะก็มีอาการครอบครัวก่อนหน้านี้ถ้าอาการของเราก่อนพูดคุยกันน้องว่าจริงๆรักษาอยู่อะค่ะคือทุกอย่างมันกำลังดีขึ้นจริงๆแล้วมันกำลังดีขึ้นค่ะแต่ว่าเรื่องบางอย่างเราก็กะเกณฑ์ไม่ได้นะคะก่อนหน้านี้มีสัญญาณอะไรไหมคะก็ไม่อะค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยจริงๆต่อเนื่องมาจากเขาผ่าตัดหลังเขาเจ็บมันก็เลยเหมือนมีภาวะเครียดมายาวหลายเดือนนะคะค่ะเป็นเรื่องนั้นเขามีบ่นมีร้อยมีมาพูดคุยมีมาปรึกษามีค่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันกำลังดีขึ้นเหมือนคนผ่าตัดหลังจ่าว่าทุกคนรู้ว่าต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูแต่ในช่วงนั้นจนถึงวันนี้คือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากทำงานอยากใช้ชีวิตปกติกลับมาแอคทีฟเหมือนเดิมค่ะซึ่งในการรักษาจริงๆมันก็คือสามารถกลับมาหายได้ใช่ไหมคะก็เราก็เชื่อว่ามันจะหายค่ะอย่างเมื่อวานป้าเขาออกมาข้างนอกเขาออกมาทำธุระอะไรไหมครับผมก็จริงๆเขาถึงใช้ชีวิตปกติอะค่ะแต่เราไม่รู้จริงๆว่านาทีนั้นน้องคิดอะไรขออนุญาตถามพี่จ๋าได้อ่านจดหมายที่ทิ้งไว้ไหมน้องไม่ได้เขียนจดหมายนะคะไม่ได้มีจดหมายแล้วตามข่าวแต่ส่งไลน์มาส่งไลน์มาเราได้อ่านตอนไหนก็อ่านตอนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยแล้วตอนนั้นคือเราได้ไปหาน้องเลยไหมครับไปเดี๋ยวนั้นเลยจ๋าไม่จ๋าตอนที่เราอ่านแบบคิดไหมว่าเขาจะทำขนาดนี้เห็นว่าสักครู่จ๋าถือตาตาบินตลอดเลยอะไรบอกกันไหมครับเป็นของที่ระลึกของรักของน้องหรือว่ายังไงไหมครับก็วันนี้ทุกคนนะคะครอบครัวเพื่อนคนที่ทำงานเพื่อนจ๋าเพื่อนน้องเพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก็ตั้งใจมาส่งเขาก็จะเอาของที่เขาชอบให้เขาไปด้วยแล้วตุ๊กตาก็เป็นของแฟนเขาที่เขาให้อ่ะค่ะแล้วเขารักตัวนี้มากค่ะฝากถ้าเขาดูอยู่แล้วอยากให้บอกในชาวบ้านให้เขารับรู้เมื่อกี้ก็บอกน้องบอกว่าให้น้องไปสบายก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทางบ้านก็เราดูแลกันได้อยู่แล้วเดี๋ยวจ๋าก็ดูแลพ่อแม่แล้วคืออยากบอกว่าทุกคนก็รักเขามากแฟนเขารักเขามากพ่อแม่จ๋าเพื่อนๆทุกคนรักเขามากก็จ๋าว่าจริงๆเขาก็คงจะมีความสุขอยู่ในที่ที่เขาเลือกค่ะอันนี้แฟนเขามาใช่ไหมค่ะแต่ยืนยันว่าไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแล้วในเรื่องส่วนของรูปคดีทางเราโอเคก็เป็นไปตามผลก็มีผลชันสูตรคงขอเท่านี้เนาะสาระส่วนส่วนที่ห้ากำหนดยังไงโอเคส่วน5วันค่ะส่วนที่วัดพระศรีก็สาระ15ส่วน5วันแล้วก็เผาวันที่6ค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายให้กำลังใจคุณพ่อคุณแม่ยังไงบ้างผัดกันนะคะจริงๆวันในระหว่างวันมันก็ต้องมี
ช่วงหนึ่งที่คนนี้อ่อนแอตอนที่เขาอ่อนแอเราก็ต้องพยายามเป็นหลักในตอนที่เราก็มีฟิลที่แบบเราคิดถึงน้องอะเรามีน้องคนเดียวก็คุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยดูแลแล้วก็มันกล่าวว่ามันกระทันหันนะคะมันก็ต้องค่อยๆทำใจอ่ะเราก็ยอมรับแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะอินเสิร์ต